สวัสดีครับมาโมชาแนลนะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาเล่นเกม Elden Ring นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆขึ้นไปข้างบนนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันว่ามันมีอะไรนะครับเนี่ยครับไม่รู้ว่าเป็นบอสหรืออะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันไม่มีสัญลักษณ์ประตูเวทมนต์ด้วยอ่ะเรียกเพื่อนไม่ได้นะครับมันก็ต้องสู้กันเพียวๆอย่างนี้เลยตัวนี้คืออะไรก็ไม่รู้นะครับเพื่อนๆอ๋อซีลูเรียสอัศวินพิมพ์หลอมนะครับซีลูเรียนะครับเพื่อนๆอัศวินพิมพ์หลอมแหมใช้เท้าวายุด้วยโอเคเอาสิเดินท่าสายฟ้านะเพื่อนเรียบร้อยนะครับตายอย่างรวดเร็ว อันนี้ได้หอกพฤกษาซีลูเรียนะครับเพื่อนๆซีลูเรียออกพฤกษาซีลูเรียเรียบร้อยนะครับอัศวินพิมพ์หลอมนะครับเพื่อนๆเป็นบอสของที่นี่นะครับแต่ว่าไม่ใช่บอสใหญ่นะตรงนี้นะครับผมอยู่ที่นี่นะครับเพื่อนๆก้นบึ้งลากฝั่งลึกนะครับก็คืออยู่ในจุดนี้ในแผนที่นะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับก้นบึ้งลากฝั่งลึกนะครับนครนิรันดรไร้นามนะครับอันนี้คือจุดที่ผมอยู่นะครับต้องใช้ม้าเวทมนต์นะครับกระโดดขึ้นมานะครับเพื่อนๆนะครับกระโดดขึ้นมาจากลมตรงนี้ครับม้าเราเป็นพูดลมอยู่พูดลมอยู่แล้วเนาะเรากระโดดขึ้นมาตรงนี้นะครับอุ้ยอะไรนะทำไมมันนั่งกันตรงนั้นเต็มเลยอะไรนะโอ้หลายตัวเลยพวกหัวขาดเป็นอัศวินศักดิ์สิทธิ์ของที่นี่หรอแต่ว่าเจ้าอัศวินพิมพ์หลอมตัวนี้มันเฝ้าข้างในนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าข้างในนี้มันคืออะไรเดี๋ยวไปดูกันมันยืนเฝ้าอยู่อ่ะอ๋อมีสมบัตินะครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูนะครับหยิบสมบัติอ๋อหมวกเกราะพฤกษาพิมพ์หลอมนะครับโอ้เสื้อเกราะพฤกษาพิมพ์หลอมเกราะมือพิมพ์หลอมเกราะขาพิมพ์หลอมโอ้โอเคนะครับไอเทมนี้ก็ถือว่าโอเคระดับหนึ่งนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆสำหรับการเนี่ยครับฆ่าเจ้าบอสตัวนี้นะครับอัศวินพิมพ์หลอมตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาฆ่าบอสตัวนี้ถ้าเจอนะครับเพื่อนๆสำหรับที่ก้นบึ้งลากฝังลึกที่นี่นะครับเดี๋ยวยังไงตามมาดูกันอีกทีนึงนะครับฝากเพื่อนๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้ติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับผมแล้วก็ Mamo Channel นะครับผมมีคลิปเยอะนะครับในเกม Mamo Channel ใน YouTube นะครับ Mamo Channel มีให้เพื่อนๆดูได้หลากหลายรูปแบบของเกมนะครับเพราะผมเล่นเกมหลายสไตล์นะครับเพื่อนๆสามารถเข้าดูได้เลยนะครับมีเกือบทุกแบบแล้วก็เกมเก่าเกมใหม่เกมดังๆมีเยอะนะครับเพื่อนๆ เข้ามารับชมได้เลยนะครับเป็นแนวทางแล้วก็มาในแนวเอนเตอร์เทนให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะครับก็ฝากด้วยนะครับเพื่อนๆเข้ามาดูได้เลยนะครับแล้ววันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับเกม Elden Ring นะครับเพื่อนๆโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ